ครับสวัสดีครับจากร้าน GMM Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าลูกบอลบินได้นะครับมีใบพัดลักษณะคล้ายๆประมาณโดนนะครับเป็นลูกบอลบินได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับแล้วแต่ร้านนะครับเดี๋ยวจะมารีวิววิธีการเล่นและการใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับส่วนบนก็จะเป็นใบพัดนะครับมาส่วนด้านล่างบ้างนะครับตรงถักด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราเอามือไปแตะตอนเปิดตรงนี้พอมันโดนเซ็นเซอร์ใบพัดก็จะหมุนนะครับหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ก็คือเวลามันลอยไปสัมผัสหรือว่ามีวัตถุตรงนี้ครับมันก็จะลอยขึ้นนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับพอจับวัตถุได้มันก็จะลอยหนีนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีไฟสีสวยทีเดียวนะครับเวลาเล่นตอนกลางคืนก็สนุกดีแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับก็เป็นสายชาร์จของ Android ทั่วๆไปนะครับวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอามือแหย่ไปตรงเปิดนะครับแล้วก็มือแหย่ไปตรงเซ็นเซอร์แค่นี้นะครับในกรณีที่เล่นไปเล่นมาแล้วใบพัดมันไปชนตัวอื่นแล้วมันตกมานะครับก็ถ้าเอามือแหย่ตรงเซ็นเซอร์แล้วมันไม่หมุนก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เปิดก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเปิดแล้วก็ปิดใหม่พอตอนเปิดเนี่ยมือเรายังไม่โดนเซ็นเซอร์มันก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้ามีวัตถุใกล้ๆเซ็นเซอร์มันจะทำงานนะครับโอ้แรงเลยทีเดียวนะครับไปเอาไปไหนล่ะอันนี้คือตกนะครับถ้าเล่นในที่โล่งๆก็จะโอเคนะครับแต่อันนี้มันจะมืดๆไปหน่อยนะครับถ้าเราเอามือไปแย่ตรงเซ็นเซอร์แล้วมันไม่ทำงานนะครับก็ให้ปิดนะครับก็เปิดใหม่นะครับใบพัดผมก็ถือว่าแข็งแรงทีเดียวนะครับมันก็ทนมาหลายตัวแล้วนะครับไปนะครับนะครับพอมันใกล้จะโดนพื้นผิวนะครับหรือวัตถุมันก็จะลอยหนีแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลอยสูงมากนะครับก็คือถ้าพลังงานมันเริ่มจะหมดนะครับมันก็จะตกลงมาเองนะครับแต่ก็ระวังนะครับก็อาจจะขึ้นไปเกินหลังคาได้นะครับจริงๆมันลอยสูงเกิน4เมตรนะครับลอยได้สูงเกิน4เมตรอย่างเพดานเนี่ยจะอยู่ในระยะ3เมตรจากพื้นนะครับอันนี้น่าจะแบตเริ่มหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จก่อนทดลองนะครับนะครับเริ่มอุ่นๆนะครับก็คือถ้ามันบินนานต่อเนื่องไม่ต้องกลัวว่ามันจะบินหนีไปที่อื่นนะครับแต่ก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้เหมือนกันอันนี้มันไม่ได้ชาร์จนะครับลูกนี้ก็น่าจะทดลองชาร์จก่อนไปเอาจะบินออกไปข้างนอกละได้รู้สึกว่าจะบินออกนอกร้านนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตกลงมานะครับ
อุ้ยชนแล้วเวลาเราเล่นในที่โล่งแจ้งก็จะสนุกดีเหมือนกันนะครับเผอิญในห้องนี้มีเริ่มอุ่นแล้วนะครับในห้องมันมีสิ่งติดไฟเยอะเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับลูกบอลบินได้ก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าลูกบอลบินได้นะครับถามว่าอันตรายไหมนะครับถ้าช่วงที่แบตค่อนข้างเต็มนะครับเวลาไปเดินในพัดก็อาจจะเจ็บได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่สามารถถึงขั้นกับมีบาดแผลเนี่ยก็คือที่ลองเล่นมาหรือว่าลองปัดตกมันก็ยังมือก็ยังไม่มีแผลนะครับแต่สำหรับเด็กก็ให้ระมัดระวังดีกว่านะครับก็คือเวลาจะให้เด็กเล่นก็ให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะครับประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับถ้ามือเซ็นเซอร์มันไม่ทำงานนะครับสมมติว่ามันถูกตกกระทบแรงๆนะครับในบางครั้งเนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับปิดแล้วเปิดใหม่แบบนี้นะครับปรับให้ใบพัดมันอยู่ในระดับสมดุล นะครับแล้วก็เอามือแหย่ตรงเซ็นเซอร์วันนี้ก็พร้อมจะบินแล้วนะครับอันนี้มันบินต่อเนื่องนะครับพอบินต่อเนื่องแบตมันก็จะเริ่มอ่อนละมอเตอร์น่าจะเริ่มร้อนนะครับปกติก็คือมันจะบินหนีมือนะครับเราถ้าแบตแรงๆเราก็จะไม่สามารถจับได้ง่ายๆนะครับแต่อันนี้แบตเราเริ่มอ่อนละมอเตอร์ร้อนละนะครับก็ต้องประมาณนี้